โอเควันนี้เป็นเซ็นเตอร์ของ KMA เป็นไงบ้างคะค่ะก็จริงๆดีใจมากที่ได้มาเป็นพรีเซนเตอร์ของ KMA วันนี้เพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองเป็นหนึ่งคนที่ไม่ได้มีสภาพผิวแบบบิวตี้สแตนดาร์ดคือเป็นคนที่ผิวสีแล้วก็มีความมีจุดด่างดำอะไรเยอะเหมือนกันปกติแล้วแต่ว่าพอได้เป็นพรีเซนเตอร์แล้วรู้สึกว่าเขาสนับสนุนในทุกสภาพผิวของตัวเองในแต่ละคนน่ะให้เป็นเฉดที่ดีที่สุดในแบบของตัวเองจริงๆค่ะแล้วก็ใช่มีทั้งหมด8เฉดสีก็เป็นรองพื้นที่เรียกว่าครบในราคาที่จับต้องได้แต่ว่ามี SPF 50แบบ PA บวกบวกคือเรียกได้ว่าเป็นกันแดดที่ครบรวมถึงมีทั้งบำรุงมีทั้งความแบบบางคนอาจจะกลัวว่าระหว่างวันเนี่ยถ้าเราอยากลุคเกาหลีเนี่ยหน้าเราจะวาวหรือว่ามันหรือเปล่าก็คือคุมมันถึง12ชั่วโมงด้วยเรียกได้ว่าทั้งคุมมันทั้งสกินแคร์ทั้งกันแดดคือไม่ต้องทาแล้วตอบโจทย์สาวไทยที่สุดเลยใช่ค่ะแล้วเป็นไงบ้างครับการร่วมกับ KMA เป็นไงบ้างรู้สึกแฮปปี้มากตั้งแต่วันถ่ายเลยค่ะซึ่งจริงๆเราถ่ายมาตั้งแต่ต้นปีหรือเปล่าเราถ่ายมาตั้งแต่ต้นปีแล้วค่ะแล้วก็ช่วงนั้นเป็นวันเกิดโบด้วยแล้วทางทีมงานแฮปปี้เบิร์ธเดย์โบยังแบบว่าจำความน่ารักของทางทีมงานวันนั้นได้อยู่เลยว่าทุกคนน่ารักแล้วก็ตั้งใจกับโปรดักต์นี้มากๆจริงค่ะยังไงก็ขอฝาก KMA ไว้กับทุกคนด้วยนะคะคอนเสิร์ตจบไปแล้วคอนเสิร์ตโอ้สนุกมากแล้วก็มีสีสันมากกว่าที่คิดมากๆแล้วก็ได้ทำอะไรที่แต่ละคนแบบไม่เคยทำมาก่อนได้ลองอะไรใหม่ๆรวมถึงได้มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับผู้อื่นน่าจะเป็นครั้งแรกที่จริงๆจังๆเลยค่ะแบบมีความสุขมากๆแล้วก็แฮปปี้มากๆค่ะแล้ว4คนคือมันก็ยากมากในการที่แบบจะมารวมกันmanage ยากมากเพราะว่าแต่ละคนตารางงานไม่ว่างแน่นแล้วก็แบบกว่าจะรวมๆกันได้ก็ต้องมีการบุ๊คคิวล่วงหน้าได้เจอกันกี่ครั้งคะตอนซ้อม4คนแบบพร้อมหน้าโหก็มีซ้อมใหญ่มีช่วงรีเฮอร์ซัลหลังๆที่ซ้อมดนตรีซ้อมเต้นพาร์ทต่างๆค่ะแล้วก็โหยเจอตอนหลังจริงๆเจอช่วงอาทิตย์หลังๆก่อนจะเล่นประมาณสักอาทิตย์นึงจริงๆไม่ครบอาทิตย์ด้วยแต่คนถามว่าเวียนหัวตอนแรกคิดว่าจะไม่เวียนแล้วนะคะแต่ว่าคือตอนแรกเห็นเขาบ่นกันว่าเอ้ยเวียนหัวมากสเตจเวียนหัวมากแต่ว่าพอไปจริงๆเนี่ยพอได้รันอ่ะมันรู้สึกเวียนหัวจริงเพราะว่าเวทีอ่ะมันเป็นวงกลมแล้วมันแบบว่าเราจำไม่ได้แล้วว่าเราขึ้นมาจากทางไหนต่อให้เราพยายามจำขนาดไหนแล้วก็ตามแต่ว่าชุดใดๆก็คือแซ่บเวอร์ชุดจริงๆเป็นชุดเนี่ยจริงๆเป็นพี่สไตลิสต์คนเดียวกันหมดเลยทั้งคอนเสิร์ตแล้วก็เขาจะดีไซน์แล้วก็คิดชุดจากคาแรคเตอร์ของแต่ละคนใช่ก็จะแบบจะแตกต่างกันไปแต่ว่าจะเป็นดีเทลแบบก็จะมีดีเทลเหมือนเป็นไพ่ต่างๆที่สื่อมาในคอนเสิร์ตคัดเลยสูงสูงมันไฮคัดเกินเหมือนใส่กางเกงในร้องตลอดโชว์ดูผิวไหมคะยังไงตอนแรกเห็นชุดหนูก็พี่วิวก็เป็นอย่างนั้นนะเขาบอกนี่เราปกติเราชอบก็ชอบแต่มันจะทุกชุดเลยเขาก็บอกว่าเป็นกิมมิคเป็นดีเทลเพราะว่าบางจุดโบใส่แบบถ้าสมมติโบโชว์ตรงนี้บอกจะมีจุดที่ไม่มั่นใจเขาก็เน้นโชว์ด้านล่างไปเลยแต่ว่าก็มีซีทูมีอะไรก็เรียกได้ว่าเป็นการดีไซน์ที่ก็น่ารักค่ะชอบหลายคนบอกว่าเป็นแบบแฟชั่นเลยงานนี้แบบโอ้โหประชันกันร้อยกว่าชุดอะเอามาจากไหนร้อยกว่าชุดชุดเลยไงครึ่งเหรอโอ้ยถ้ารวมก็คงถึงค่ะแล้วก็พี่ๆตั้งใจทำกันมากๆแบบว่าแบบมันไม่จบสักทีก่อนหน้างานก็มีแต่ละคนมาช่วยกันเติมเพชรเติมอะไรเมาเพชรแล้วค่ะจากงานนี้แต่ว่าทุกอย่างมันก็ออกมาตรงใจชอบไหมคะชอบค่ะทุกคนก็คือได้แก้ไขในสิ่งที่ตัวเองชอบหรือไม่ชอบกันหมดตรงไหนในจุดที่แต่ละคนไม่มั่นใจเขาก็ช่วยกันตัดเย็บเพลงกับชุดอะไรยากกว่ากันเพลงกับชุดอะไรยากกว่ากันบ็อกกิ้งค่ะหนูเดินหลงตลอดเลยค่ะมันอยากช็อตกับอิงด้วยค่ะช็อตกับร้องไห้อ่ะช็อตที่คุยกับอิงเนี่ยจริงๆหนูอ่ะร้องไห้ตลอดตั้งแต่ซ้อมแล้วค่ะตอนซ้อมเห็นหน้าอิงแล้วก็รู้สึกเฮ้ยมันมีพลังรู้สึกว่ามันมีพลังมากๆรู้สึกว่าการเจออิงทุกครั้งโดยเฉพาะเป็นการทำงานเราได้ขึ้นมาสร้างอารมณ์ด้วยกันในระหว่างงานอ่ะมันรู้สึกว่าแบบมันอยากร้องไห้มันรู้สึกว่ามันเป็นกัลยาณมิตรที่เราแบบเรากับเขาส่งพลังให้กันผ่านเสียงเพลงแล้วก็จริงๆเพลงที่ร้องกับอิงในเพลงนั้นเป็นเพลงที่ไม่ค่อยได้มีเวลาซ้อมกันเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าคิวโบกับอิงนี่จะเป็นจุดที่ไม่ค่อยตรงกันตลอดถ้าโบทำตรงนี้อิงอาจจะต้องไปรันตรงนี้แต่ถ้าโบทำตรงนี้ถ้าโบไปสมมติโบไปแก้เรื่องเสื้อผ้าอิงก็อาจจะต้องมารันเป็นคิวแบบแยกคนไปอะไรเงี้ยซึ่งมันก็คลาดเคลื่อนกันเยอะแล้วก็ดีใจมากที่ออกมาได้อย่างแบบเหมาะสมอย่างที่ควรจะเป็นแล้วตอนนั้นก็คิดอย่าร้องไห้นะเดี๋ยวหน้ายงเดี๋ยวหน้ายงแต่ก็ลองนิดนึงก็โอเคค่ะจะมีโอกาสได้แบบว่าสี่คนเ
รอบไหมงานอื่นๆอยากมีนะคะคิดว่าถ้ามีโอกาสเราก็น่าจะมีการนัดอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าหลังบ้านก็มีอยู่ค่ะจริงๆได้คุยอะไรกันบ้างไหมคะหลังจบคอนเสิร์ตไปแล้วเป็นไงบ้างคุยนะคะก็ทุกคนภูมิใจในตัวของกันและกันมากๆแล้วก็การจริงๆหนูเป็นคนทำงานกับคนอื่นไม่ค่อยเป็นเรียกได้ว่าหนูไม่ค่อยมีวุฒิภาวะในการทำงานร่วมกับคนอื่นเพราะว่าหนูเป็นคนที่น่าจะเป็นคนเดียวที่คุกอยู่ในห้องคนเดียวไม่ค่อยมีสังคมอะไรที่เป็นการทำงานเพิ่มเติมเนาะแล้วก็นี่เป็นการทำงานแบบนักร้อง4คนทำงานด้วยกันครั้งแรกแล้วก็ทุกคนก็ช่วยกันตบตีอยู่ระดับหนึ่งแบบว่าช่วยกันทำให้เข้าที่เข้าทางตรงไหนโบกี้ตรงนี้ต้องออกความเห็นบ้างตรงนี้เป็นอย่างนี้ก็ทุกคนก็ช่วยกันได้ดีมากๆคือทำให้ดีนะมันไม่ได้แบบว่าแก๊งแตกที่มีแบบดราม่าแก๊งแตกแก๊งแตกเหรอคะอันนี้มาเคลียร์ประเด็นดราม่าทั้งหมดหรือเปล่าคะพี่ๆอยากมาเคลียร์ประเด็นดราม่าทั้งหมดใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋อแต่โอเคค่ะดราม่าทั้งหมดใช่ไหมคะโอเคค่ะคือจริงๆอ่ะคือจริงๆหนูได้พบเจอดราม่านี้ใน Twitter อยู่สักพักนึงแล้วตั้งแต่ก่อนจะมีคอนเสิร์ตประมาณสัก1วันค่ะต้องแยกอย่างนี้นะมันจะมีทั้งเรื่องที่เป็นเรื่องจริงและเรื่องไม่จริงซึ่งอ่ะเรื่องจริงนะคะก็จะมีเรื่องที่ในชีวิตก่อนหน้านี้ด้วยเป็นน่าจะเป็นเหตุการณ์ในอดีตมีการตัดสินใจที่ผิดพลาดของตัวหนูเองในเรื่องส่วนตัวซึ่งมีความผิดพลาดจริงๆอ่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงซึ่งเรื่องไหนก็คือหนูจะไม่มานั่งแยกแยะนะว่าเรื่องไหนเพราะว่าในส่วนของเรื่องไม่จริงเนี่ยมันก็มีรวมถึงเอาเป็นว่าหนูผิดหนึ่งอย่างสมมติหนูผิดหนึ่งอย่างแต่ว่าคนกล่าวมาว่าผิด9อย่างถ้าเราไม่ได้ผิด9อย่างแต่เราผิดอันนึงอ่ะอย่างน้อยมันก็ผิดอันนึงแล้ววะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงเพราะว่าไอ้อันที่เราผิดเราก็ผิดจริงๆแต่เป็นการผิดด้วยประเด็นส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวข้องกับสาธารณชนเลยนะก็คือพอเราผิดอย่างนึงปุ๊บหนูก็คิดว่าไอ้3 4 5 6 7 8 9ที่ไม่เป็นความจริงและเราก็ไม่ได้กระทำอันนั้นจริงๆอ่ะแบบว่าทุกคนรอบข้างเขาก็รู้ว่าอันนี้มันคืออะไรอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าถ้าเราไปบอกว่าเราไม่ได้ผิดอันนี้ไม่ได้ผิดนะแต่ฉันผิดข้อหนึ่งเรารู้สึกว่ามันน่าจะเหนื่อยมากๆที่จะต้องไปแก้ไขอะไรที่ไม่ได้ผิดทั้งๆที่เรามีความผิดอยู่จริงๆเหมือนกันแต่อันดับแรกคือเราอ่านแล้วรู้สึกว่ามันคือมันเขาโยงมาถึงเรารู้สึกค่ะก็มีผิดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีจุดที่รู้สึกว่าเราอ่านดูดีกว่ากับมีจุดที่รู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วงั้นอ่านไม่ไหวแล้วเพราะว่าบางเรื่องเราไม่รู้เราจะเข้าไปแก้ยังไงเพราะว่าตัวโบเองอ่ะไม่ได้มีความสามารถที่จะไปกันรองข่าวให้ผู้เสพข่าวได้ทราบว่าที่เสพอันนี้เรื่องจริงนะคะของโบเองเป็นเรื่องจริงค่ะกับอีกเรื่องนึงอันนี้ไม่จริงนะคะเพราะว่ามันก็ยังมีเรื่องที่ผิดอยู่จริงๆซึ่งเรื่องที่ผิดเนี่ยมันค่อนข้างเป็นเรื่องส่วนตัวสุดๆซึ่งยอมรับว่าเรื่องงานหรือเรื่องอะไรเงี้ยก็ไม่ได้มีผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ตัดสินใจผิดพลาดและเป็นอดีตที่ผ่านมาแล้วซึ่งต้องเรียกว่าอดีตที่ผ่านมาแล้วเนี่ยที่บอกว่าผิดนะคะมันได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้องตามแบบฉบับที่มันควรจะเป็นบุคคลที่ควรได้รับการแก้ไขโบได้ทำการแก้ไขมันจบสิ้นทั้งหมดคือเรียกได้ว่าเรื่องต่างๆที่ทำความผิดเนี่ยมันได้ถูกแก้ไขไปในตัวของมันรวมถึงตัวโบเองรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันได้ถูกแก้ไขไปทั้งหมดแล้วแล้วก็เป็นการแก้ไขไปสักพักนึงแล้วเป็นเรื่องมันจบไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอมันเป็นอย่างนี้ก็รู้สึกว่าเอ้ยเราก็ไม่รู้จะต้องออกมาแก้ตัวหรืออะไรเพราะว่าถามว่ามีเรื่องที่ผิดจริงไหมมีแต่ว่าถามว่าผิดทั้งหมดไหมเราก็เห็นอยู่ว่าบางเรื่องอ่ะมันไม่เป็นความจริงเลยเพราะฉะนั้นจริงๆอ่ะก็ถือว่ามาครั้งนี้ต่อให้แบบสัมภาษณ์ใดๆก็ตามโบจะถือซะว่าโบจะออกมาเรียกได้ว่าน้อมรับคำพิพากษาทุกชนิดที่ได้รับไม่ว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงก็แบบว่ายินดีที่จะขอโทษทุกอย่างไม่ว่าตัวเองผิดหรือไม่ผิดก็คือน้อมรับคำพิพากษาจริงๆว่าไม่ว่าคนจะตัดสินยังไงก็แล้วแต่วิจารณญาณบวกถึงการเสพข่าวก็อยากให้ทุกคนเสพข่าวอย่างมีสติมากๆค่ะก็จริงๆไม่ว่าโบจะเป็นยังไงหรือว่าจะส่งผลชื่อเสียงด้านไหนในอนาคตบนแล้วแต่จินตนาการของคนที่เสพข่าวรวมถึงเจตนาด้วยดีกว่าเพราะว่าตัวโบเองโบรู้สึกว่าโบไม่อยากมานั่งแก้ข่าวว่าหนูผิดข้อนี้นะอันนี้ข้อนี้หนูไม่ได้ผิดหนูก็เลยรู้สึกว่าไม่ว่าหลังจากนี้ทุกคนจะพิพากษายังไงหรือว่าข่าวใดๆที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้หรืออะไรก็ตามขอให้มันได้เกิดขึ้นไปเลยค่ะแล้วก็ขออนุญาตแบบว่าขอโทษทุกคนที่ทำให้ผิดหวังแล้วก็ขอโทษทุกคนที่ทำให้มาเสียเวลากับเรื่องนี้รวมถึงในอนาคตถ้าเป็นเรื่องเพลงก็จะตั้งใจทำงานเหมือนเดิม
จะมีอะไรอะไรที่มีการติชมเรื่องการทำงานเรื่องเพลงก็จะตั้งใจทำเหมือนเดิมและยังยืนยันว่าจริงใจกับบทเพลงที่ทำเหมือนเดิมก็เหมือนเดิมอยากให้ทุกคนใช้วิจารณญาณในการเสพข่าวบางอย่างหนูผิดหนูรู้อยู่แก่ใจและถูกจัดการไปทั้งหมดเรียบร้อยมันนานแล้วกับบางอย่างที่ไม่ผิดบางเจตนาทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แก่ใจแต่ว่าหนูก็จะไม่พูดอะไรไปมากกว่านี้ก็ขอให้มันเป็นเรื่องของการจินตนาการของแต่ละบุคคลที่ต้องการเสพข่าวแต่เรื่องงานหนูเหมือนเดิมหนูจริงใจกับคนฟังมากๆเหมือนเดิมเกี่ยวกับเรื่องว่าความสัมพันธ์กับส้มมารีมันคือยังไงบ้างมันเป็นเรื่องค่ะมันเอาจริงๆมันก็ปกติค่ะมันก็ตอนนี้ยังปกติจริงๆก็สามารถยื่นโยงอะไรก็ทุกอย่างที่ตอบมามันเป็นเรื่องที่ตอบไปหมดแล้วหมายถึงความสัมพันธ์ความรู้สึกกับส้มมารีจริงๆเอาจริงก็แอบไม่เข้าใจว่าเรื่องนี้มันเป็นประเด็นได้ยังไงเพราะว่าจริงๆแล้วทั้งสองคนไม่ได้มีอะไรต่อกันก็ไม่ได้มีแต่ว่าหลังจากเกิดกระแสนี้ก็เคลียร์กันเรียบร้อยว่ามันมีการเข้าใจผิดกันแบบไหนจริงๆเคลียร์กันไปเรียบร้อยตั้งแต่ก่อนคอนเสิร์ตแล้วค่ะก็คือมีได้คุยใช่ได้คุยแล้วค่ะซึ่งความสัมพันธ์ตอนนี้ทุกคนปกติกันดีถ้าทุกคนผิดพลาดอะไรประการใดที่เคยทำผิดใจอะไรกันมาทุกคนก็ขอโทษกันไม่มีอะไรซึ่งก็มันไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะคะมันเรียกได้ว่ามันเป็นเรื่องปกติที่มันเกิดขึ้นมีการเข้าใจผิดกันอะไรประมาณแล้วพอได้เคลียร์ช่องมาดีเขาคิดแบบนี้ไงบ้างคะจริงๆมันไม่ได้เป็นการเคลียร์เนาะมันเป็นการพูดคุยกันระหว่างก่อนเกิดคอนเสิร์ตคือเรื่องนี้ทุกคนมานั่งเปิดใจร้องไห้กันหมดอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนเกิดคอนเสิร์ตแล้วก็มีข่าวในช่วงนั้นพอดีว่าเกิดอันนี้ขึ้นเราก็อะไรที่ถ้าเราไม่เข้าใจอะไรเขาในอดีตก็ขอโทษด้วยบนเห็นข่าวอันนี้พอดีซึ่งจริงๆมันไม่ใช่เรื่องที่เหมือนจะต้องเป็นประเด็นขนาดนั้นแล้วก็บางอย่างก็มันก็งงว่าอันไหนจริงไม่จริงแต่อย่างที่บอกคือหนูจะไม่ชี้แจงแล้วกันว่าอันไหนจริงไม่จริงก็แล้วแต่จินตนาการทุกคนเลยเพราะว่าหนูรู้สึกว่าสมมติมีคนติดตามหนู1ล้านคนหนูไม่สามารถไปชี้บอกเขาว่า1ล้านคนคะอันนี้เรื่องจริงค่ะอันนี้เรื่องไม่จริงรบกวนเสพอันนี้ด้วยหนูรู้สึกว่าปัจจุบันนี้หนูตั้งใจทำผลงานมากคนก็เสพผลงานด้วยค่ะอย่าเสพนิสัยหนูถ้าดูไม่ดีไม่ต้องเสพค่ะนิสัยใช่ค่ะแต่ว่าเอาเป็นว่าก็ปกติค่ะการเคลียร์ใจมันเป็นการทำให้แบบคอนเสิร์ตมันผ่านไปได้ดีด้วยไหมก็อธิบายไม่ถูกมันไม่ได้เกี่ยวข้องที่จะต้องผ่านหรือไม่ผ่านแบบนั้นแต่ว่าเราทุกคนมีเจตนาที่จะทำสิ่งนี้ให้ดีที่สุดขึ้นมาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เกี่ยวว่ามาเคลียร์ใจเรื่องนี้ว่าฉันทะเลาะกับเธอแล้วเธอจะต้องอันนี้แบบไม่ใช่ใช่เกิดขึ้นบนเวทีโมเมนต์ต่างๆส้มเองสิ่งที่เกิดขึ้นบนเวทีทุกอย่างมันเป็นเรื่องจริงค่ะมันพี่อาจจะไม่ได้ถามแบบนั้นใช่ป่ะแต่หนูรู้สึกว่าพี่ๆน่าจะอยากรู้คำถามที่ตรงไปตรงมาว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันแสดงหรือมันเรื่องจริงคือมันไม่มีสคริปต์คือหมายความว่ามันอาจจะมีสคริปต์ว่าเราบ้องบ็อกซิ่งยังไงแต่คนเรามันไม่สามารถเดินไปกอดกันด้วยความที่แบบอย่างเงี้ยเข้าใจไหมมันเกิดการตกผลึกกันแล้วว่าชีวิตเรามันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็ทุกอย่างเป็นความจริงค่ะมันไม่จำเป็นต้องเดินไปแล้วฉันจับมือเธออย่างเงี้ยฉันไม่ได้เล่นละครอยู่ระหว่างโชว์มีความตัดหรืออะไรยังไงบ้างระหว่างโชว์จริงๆก็ถามว่ามีเรื่องกวนใจไหมก็มีนะคะเพราะว่ากระแสต่างๆที่อยู่ดีๆมันจะบูมขึ้นมามันก็บูมขึ้นมาตอนช่วงคอนเสิร์ตพอดีแล้วมันทำให้เรียกได้ว่าสภาพจิตใจจริงๆก็ไม่ค่อยพร้อมขนาดนั้นค่ะแล้วตอนนั้นกดดันคนอาจจะจ้องเราเป็นพิเศษตอนเราอยู่บนเวทีโมเมนต์นั้นอะไรอย่างเงี้ยกดดันไหมเหรอคะไม่กดดันค่ะคือจริงๆก็รู้สึกว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดเพราะว่าเราก็แค่รู้ตัวว่าเราทำอะไรอยู่แล้วเรารู้ว่าเราจริงใจกับสิ่งที่เราทำอยู่หรือเปล่าถ้าหนูว่าถ้าหนูไม่จริงใจจุดไหนที่หนูไม่จริงใจหนูไม่ได้สามารถมาตอบเป็นสคริปต์ได้เพราะว่าหนูจำไม่ได้อะแบบว่าหนูพูดตรงๆว่าก่อนหน้านี้อาจจะมีการที่ทางค่ายอาจจะเป็นห่วงหนูแล้วก็อาจจะจำเป็นมากๆที่เราควรจะต้องคุยกันล่วงหน้าเกี่ยวกับการตอบคำถามนักข่าวมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่ไม่ว่าจะเกิดดราม่าอะไรเราควรประชุมและหารือกันเพื่อตอบคำถามสื่อว่าเราจะตอบแบบไหนในรูปแบบใดเขาอาจจะอยากให้หนูมีวุฒิภาวะในการตอบอะไรเงี้ยหนูรู้ตัวว่าหนูอาจจะไม่ได้มีวุฒิภาวะขนาดนั้นแต่ว่าอย่างนึงที่หนูคิดว่าหนูไม่ทำชัวร์คือหนูจะไม่ตอบความไม่จริงเพราะว่าหนูรู้สึกว่าหนูจำไม่ได้ค่ะว่ามันตอบอะไรไปบ้างมันจำไม่ได้จริงๆแล้วก็รวมถึง
การที่ต้องมานั่งอ่านสคริปต์แล้วตอบว่าฉันจะตอบแบบนี้สคริปต์แบบไหนอ่ะเป็นคนจำเรื่องนี้ไม่ได้จริงๆค่ะหมายถึงว่าถ้าสมมติว่าจะถามอะไรหนูก็คงต้องตอบตามที่หนูต้องการจะตอบใช่แต่สภาพจิตใจในวันนั้นนะครับมันเครียดหรือน้อยหนักหรือเราง่ายเลยไหมว่าก็หนูรู้สึกว่าบางอย่างเนี่ยมันก็รุนแรงเหมือนกันนะที่ต้องเจอต่อให้ไม่ว่าจะเป็นความจริงหรือไม่จริงเนี่ยมันรู้สึกว่ามันไปกันใหญ่มันบานปลายแล้วไปกันใหญ่ขอทายอินเพลงนิดนึงมันบานปลายแล้วไปกันใหญ่มากเพราะหนูรู้สึกว่าแบบมันเรื่องอะไรเนี่ยบางเรื่องมันคืออะไรเขาเอามาจากไหนวะเนี่ยวงในนั่นคือวงไหนแล้วเราอยู่วงในหรือไม่น่าจะไม่เพราะเรายังไม่รู้หนูต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าหนูจะไม่พูดถึงบุคคลที่3เลยเพื่อให้ไม่เป็นการกระทบต่อบุคคลที่3แล้วก็ต่อตัวแบรนด์ที่หนูกำลังสัมภาษณ์อยู่ด้วยค่ะคือจะไม่พูดเลยละกันแต่ว่าเอาเป็นว่าหนูก็เลยเลือกมาวันนี้ก็คือสรุปจบที่ว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นแล้วและกำลังจะเกิดขึ้นอันไหนถ้าเป็นความผิดและกระทบทุกคนหรือกระทบอะไรก็ตามให้เกิดสิ่งที่ไม่ดีขึ้นมาอันเนี้ยขอโทษแล้วก็ขอโทษหลายๆอย่างที่อาจจะทำให้ผิดหวังขอโทษที่ต้องออกมาชี้แจงรวมถึงอะไรหลายๆอย่างที่นั่นแหละได้พูดไปหมดแล้วสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นความผิดต่างๆที่ได้กระทำนั้นถูกแก้ไขไปหมดก่อนที่จะเกิดดราม่านี้แล้วด้วยซ้ำส่วนสิ่งที่ไม่ได้ผิดยังมีอีกมากแต่ไม่ว่างเกินไม่ว่างพอที่จะมานั่งชี้ว่าไหนไม่ผิดเพราะยังไงก็มีเรื่องที่ผิดจริงเพราะฉะนั้นอ่ะถ้าผิดจริงแล้วผิดไปหมดเลยก็ได้การสร้างเรื่องโลกสองใบด้วยมันก็แรงสำหรับหนูเหมือนกันนะถ้าเรื่องเนี้ยหนูรู้สึกว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ต่อให้หนูสร้างโลกกี่ใบแต่ก็ทุกคนไม่ได้เข้าไปอยู่ในนั้นอันนี้คืออันดับแรกหมายถึงหนูไม่ได้บอกว่าหนูจะมาสร้างโลก2ใบนะแต่อันนี้คือการที่หนูจะไม่นั่งชี้แล้วว่าหนูผิดอะไรก็คือวันนี้เหรียญมี2ด้านใช่ป่ะแต่หนูไม่ได้เป็นเหรียญหนูเป็นคนเพราะฉะนั้นหนูจะปล่อยให้ความจริงมันเป็นด้านเดียวแบบนี้โดยที่หนูจะไม่ออกมาตอบโต้อะไรว่าหนูมีโลกกี่ใบรวมถึงหนูก็ไม่ประสงค์ที่จะบอกความจริงและชี้แจงอีกว่าอันไหนคือผิดหรืออันไหนคือไม่ผิดเพราะฉะนั้นแล้วแต่คนเสพข่าวจินตนาการว่าคิดว่าประเด็นไหนหนูผิดจริงคิดว่าประเด็นไหนหนูไม่ผิดก็ตามแต่คนจะคิดเพราะว่าหนูรู้สึกว่าหนูเป็นคนนึงที่ค่อนข้างหนูเป็นคนที่ถ้าไม่ต่อให้ไม่ได้มีสื่อมาจับจ้องหรือไม่ได้อยู่ในแสงอ่ะหนูเป็นคนที่ค่อนข้างชอบอธิบายตัวเองให้คนอื่นเข้าใจอยู่แล้วพี่ตรงนี้หนูไม่ใช่หนูขอโทษตรงนี้หนูอาจจะหน้าหยิ่งอะไรเงี้ยหนูขอโทษแต่ว่าตอนนี้หนูรู้ตัวแล้วว่าหนูไม่สามารถอธิบายให้คนfollowers ทั้งหมดได้ฟังได้ว่าหนูเป็นยังไงกันแน่แบบว่าเอาจากที่เจอหนูแล้วก็สัมผัสดีกว่าถ้ารู้สึกว่าตรงไหนหนูไม่น่ารักหรืออะไรแบบเนี้ยก็ตามกำลังศรัทธาเลยจินตนาการได้เลยว่าเป็นคนยังไงอันนี้ไม่ว่ากันแต่ว่าบางอย่างที่เป็นเรื่องส่วนตัวเป็นความผิดที่เป็นเรื่องส่วนตัวอันนี้ก็อีกเรื่องนึงอะไรอย่างนี้ค่ะถ้าไม่มีการขึ้นมาเรื่องที่มันผิดพลาดสำหรับเราอะครับผมคิดว่าเรื่องนั้นไปยังคงคาใจโมอยู่ไหมหรือมันยังติดอะไรกับเรื่องแบบนั้นอยู่ไหมการทำความผิดอะไรสักอย่างนึงในชีวิตอะตอนแรกเราก็รู้สึกว่าเราคาใจแล้วเราก็รู้สึกว่าความผิดบางอย่างสิ่งนี้เราไม่น่าทำเลยแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราทำไปแล้วเนาะแล้วมันก็ไม่ได้สามารถแก้อะไรแล้วนอกจากว่าเราจะเอาความผิดตรงนั้นมาแก้ไขตัวเองให้ดีขึ้นซึ่งสิ่งนั้นมันได้ผ่านมาแล้วเราก็แก้ไขตัวเองทำอะไรทุกอย่างที่มันควรจะทำไปแล้วถามว่าติดใจไหมเหรอมันก็คงทำอะไรมาผิดมันก็คงติดใจมั้งแต่ว่าหนูรู้สึกว่าเราก็ไม่ได้เป็นต่อให้เราจะมีผลงานอะแต่ว่าเราก็มีส่วนชีวิตส่วนตัวที่เราอาจจะแบบอะไรของเราบ้างอย่างที่บอกก็คือหนูอยากให้ทุกคนเสพผลงานอย่าเสพนิสัยหนูค่ะค่ะโบคิดว่าการออกมาสัมภาษณ์ครั้งนี้ค่ะเขาจะออกมาขุดเพิ่มไหมโบมันจะมีเรื่องอะไรมันจะมีแบบอะไรทำให้รู้สึกว่ามันจะเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมไหมไม่หนูไม่รู้เลยค่ะแบบว่าได้หมดเลยหนูไม่รู้หนูรับมือได้ดีไหมด้วยตอนนี้แล้วก็หนูไม่รู้ที่หนูพูดไปมันมีอะไรถูกไม่ถูกแต่ว่าหนูก็ดีใจที่หนูได้พูดในความเห็นของหนูซึ่งความเห็นของหนูก็จะไม่พูดอะไรไม่ได้แก้ตัวอะไรค่ะคนเป็นห่วงที่สุดคือโบกับส้มคือการยังสามารถร่วมงานกันได้จริงจริงสักซิงเกิลไหมคะร่วมค่ะอย่าเป็นห่วงพวกหนูเลยค่ะทุกคนต้องห่วงตัวเองกันก่อนไม่ต้องเป็นห่วงพวกหนูพวกหนูปกติโอเคกันดีค่ะแสดงว่าโอกาสร่วมงานก็ยังมีไปได้ใช่ไหมคะในอนาคตกับส้มเป็นไปได้อยู่
เอาจริงไม่ว่าใครเขาจะถูกกันหรือไม่ถูกกันเขาร่วมงานกันได้อยู่แล้วและหนูเองก็ไม่ได้บอกว่าไม่ถูกกันแต่หมายถึงว่าอันนี้มันเป็นเรื่องปกติเรื่องของการทำงานมันจบมันเคลียร์ใจทุกอย่างโอเคมากๆค่ะเขาไม่ถูกกับพวกกันผลกระทบเหรอคะสุดท้ายแล้วค่ะผลกระทบเหรอคะจริงๆก็มีเยอะค่ะอย่างที่สำคัญสุดน่าจะเป็นจิตใจค่ะแต่ว่าตอนนี้วันนี้ได้พูดอะไรแบบนี้ไปแล้วก็ถือว่าโอเคมากๆเลยค่ะโอเค